โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับพฤติกรรมปลอดภัยห่วงใยเอื้ออาทรหยุดก่อนถ้าคิดจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะครับ4โมงร่วม5โมงครับเนี่ยดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาคตะวันออกจังหวัดระยองดูครับเขาได้เผาได้ปล่อยกันอย่างมหาศาลเลยครับในช่วงนี้เนี่ยนี่แค่มีอยู่หลายจุดนะครับนี่ผมมาไล่ถ่ายจุดใหญ่ๆก่อนนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้โหนี่มันมลภาวะทั้งนั้นเลยครับเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไงครับโอ้โหมันอย่างนี้มันจริงกว่าเผาป่าอ้อยอีกเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้ทำการเผาแล้วปล่อยกันแบบสุดยอดจริงๆครับรัฐบาลครับฝั่งรัฐบาลรัฐมนตรีครับนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะครับจังหวัดระยองเนี่ยมลภาวะต่างๆมลพิษต่างๆเนี่ยPM 2.5 เนี่ยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยมันมหาศาลจริงๆอ่ะโอ้โหครับเนี่ยนี่แค่2จุดนะครับมันมีหลายจุดนะครับวันนี้เดี๋ยวเผากันเนี่ยแต่นี่ผมมาไล่ถ่ายจุดใหญ่ๆก่อนเนี่ยสภาพแบบเนี้ยโอ้โหดูครับเนี่ยสภาพแบบเนี้ยสุดยอดจริงๆเลยใครจะมารับผิดชอบเนี่ยทำกันแบบเนี้ยทุกอย่างเกินค่ามาตรฐานหมดการปล่อยการเผาเนี่ยโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนี่เหรอระดับบริษัทใหญ่ๆระดับทำพวก ISO ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมกันเนี่ยกับทำลายอ่ะเนี่ยดูเถอะครับพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่จริงครับเนี่ยครับมลภาวะครับเนี่ยดูการปล่อยเถอะโอ้โหครับเนี่ยอันนี้สองท่อใหญ่ๆนะครับที่เขาเผาแล้วปล่อยกันออกมาเนี่ยไม่เกินตัวต่อกฎหมายกันเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยดูครับดูเอาครับพี่น้องพลเมืองทั่วประเทศสิ่งที่ผมกระทบที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดมลภาวะ PM 2.5 นู่นนี่นั่นเนี่ยครับดูมหาศาลจริงๆเลยเนี่ยโอ้น้ำตาจะไหลยิ่งฝาเผาป่าอ้อยอีกปล่อยกันโดยตรงแบบนี้เลยอ่ะแล้วจะพูดยากอย่างว่านะใครจะมาสนใจจริงจังจริงๆอ่ะผู้มีอำนาจมีหน้าที่ยังไม่ทำอ่ะแล้วเราชาวบ้านอ่ะเห็นอยู่ทุกวันแต่วันนี้น่าจะใหญ่สุดที่ผมเห็นมานะมีเผาหลายจุดนะครับแล้วก็ปล่อยหลายจุดด้วยวันนี้มหาศาลจริงๆเลยครับเนี่ยโอ้ยน้ำตาจะไหลครับฝากรัฐบาลครับฝากท่านรัฐมนตรีครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากสาขาภาคตะวันออกนะครับจังหวัดระยองเนี่ยปล่อยกันเกินมาตรฐานไม่รู้จะเกินยังไงอ่ะนี่เหรอที่ว่ารักสิ่งแวดล้อมนี่มันเข้ามาทำลายชาติจะชัดเลยเนี่ยต่อเนื่องครับเนี่ยใครจะมาหยุดยั้งครับในจุดแบบนี้แต่แรงงานได้ทราบครับผมเนี่ยครับมหาศาลเลยเนี่ยโอเคครับในแค่นี้ก่อนครับผมโอ้ไม่ทำเลยวันนี้เห็นสภาพไม่ไหวเลยต้องออกมาไลฟ์สดให้สังคมได้รู้มันมีอยู่จริงครับเนี่ยชาวบ้านเผาป่าได้จับติดคุกแต่อุตสาหกรรมปล่อยมลภาวะเผาพวกสารพิษทุก
กอย่างดูเนี่ยโอ้ยน้ำตาจะไหลโอเคไงแค่นี้ก่อนครับผมปกป้องสิ่งแวดล้อมปกป้องชีวิตครับพฤติกรรมปลอดภัยห่วงใยเอื้ออาทรหยุดต่อถ้าคิดจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะครับ4โมงร่วม5โมงครับเนี่ยดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาคตะวันออกจังหวัดระยองดูครับเขาได้เผาได้ปล่อยกันอย่างมหาศาลเลยครับในช่วงนี้เนี่ยนี่แค่มีอยู่หลายจุดนะครับนี่ผมมาไล่ถ่ายจุดใหญ่ๆก่อนนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้โหนี่มันมลภาวะทั้งนั้นเลยครับเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไงครับโอ้โหมันอย่างนี้มันจริงกว่าเผาป่าอ้อยอีกเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้ทำการเผาและปล่อยกันแบบสุดยอดจริงๆครับรัฐบาลครับฝั่งรัฐบาลรัฐมนตรีครับนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะครับจังหวัดระยองเนี่ยมลภาวะต่างๆมลพิษต่างๆเนี่ย PM 2.5 เนี่ยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยมันมหาศาลจริงๆอ่ะโอ้โหครับเนี่ยนี่แค่2จุดนะครับมันมีหลายจุดนะครับวันนี้ที่เขาเผากันเนี่ยแต่นี่ผมมาไล่ถ่ายจุดใหญ่ๆก่อนเนี่ยสภาพแบบเนี้ยโอ้โหดูครับเนี่ยสภาพแบบเนี้ยสุดยอดจริงๆเลยใครจะมารับผิดชอบเนี่ยทำกันแบบเนี้ยทุกอย่างเกินค่ามาตรฐานหมดการปล่อยการเผาเนี่ยโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนี่เหรอระดับบริษัทใหญ่ๆระดับทำพวก ISO ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมกันเนี่ยกับทำลายอ่ะเนี่ยดูเถอะครับพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่จริงครับเนี่ยครับผมเข้าบ้านครับเนี่ยดูกันปล่อยเถอะโอ้ครับเนี่ยอันนี้สองท่อใหญ่ๆนะครับที่เขาเผาแล้วปล่อยกันออกมาเนี่ยมันเกินตัวต่อกฎหมายกันเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยดูครับดูเอาครับพี่น้องพลเมืองทั่วประเทศสิ่งที่ผมกระทบที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดมลภาวะ PM 2.5 นู่นนี่นั่นเนี่ยครับดูมหาศาลจริงๆเลยเนี่ยโอ้น้ำตาจะไหลยิ่งฝ่าเผาป่าอ้อยอีกปล่อยกันโดยตรงแบบนี้เลยอ่ะนะครับดูสภาพด้วยอ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไงครับเป็นอะไรที่พูดยากอย่างว่านะใครจะมาสนใจจริงจังจริงๆอ่ะผู้มีอำนาจมีหน้าที่ยังไม่ทำอ่ะแล้วเราชาวบ้านน่ะเห็นอยู่ทุกวันแต่วันนี้น่าจะใหญ่สุดที่ผมเห็นมานะมีเผาหลายจุดนะครับแล้วก็ปล่อยหลายจุดด้วยวันนี้มหาศาลจริงๆเลยครับเนี่ยโอ้ยน้ำตาจะไหลครับฝากรัฐบาลครับฝากท่านรัฐมนตรีครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากสาขาภาคตะวันออกนะครับจังหวัดระยองเนี่ยปล่อยกันเกินมาตรฐานไม่รู้จะเกินยังไงอ่ะนี่เหรอที่ว่ารักสิ่งแวดล้อมนี่มันเข้ากับมาทำลายชาติชัดเลยเนี่ยต่อเนื่องครับเนี่ยใครจะมาหยุดยั้งครับในจุดแบบนี้แต่แรงงานได้ทราบครับผมเนี่ยครับมหาศาลเลยเนี่ยโอเคครับนายแค่นี้ก่อนครับผมโอ้ไม่ทำเลยวันนี้เห็นสภาพไม่ไหวเลยต้องออกมาไลฟ์สดให้สังคมได้รู้มันมีอยู่จริงครับเนี่ยแต่ชาวบ้านเผาป่าได้จับติดคุกแต่อุตสาหกรรมปล่อยมลภาวะเผาพวกสารพิษทุกอย่างดูเนี่ยโอ้ยน้ำตาจะไหลโอเคไงแค่นี้ก่อนครับผมปกป้องสิ่งแวดล้อมปกป้องชีวิตครับ